ตาเปล่าเราโดนทำลายหมดแล้วทุกอย่างสิ่งแวดล้อมไหลลงมาหมดข้างล่างนะครับน้ำไหลอย่างเนี้ยมันยิ่งกว่าไอ้เขาเรียกอะไรนะภาคเหนืออีกนะครับทุกอย่างก็พังมาหมดนะครับคิดกันได้ไงมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วทำไมถึงได้นะครับแล้วก็พอออกเอกสารได้เสร็จวันรุ่งขึ้นคนมาซื้อราคาแพงมากเขาเตรียมเงินยังไงนะครับเขาซื้อกันจริงหรือไม่มีการเตรียมแผนกันยังไงมันน่าจะมีกระบวนการระหว่างนายทุนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐครับจึงออกเอกสารได้แล้วเราเห็นอยู่ว่าอันนี้ไม่ทำไม่ได้ถ้าเกิดไม่ทำแล้วมันจะเกิดผลกระทบข้างล่างอันนี้เราต้องพิจารณาทำแต่น้ำเบื้องต้นแจ้ง